I'm waking up, I'm waking up. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงนังและอยู่กับผมแอดมินเมืองเนทแมลงนางสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Prison Break แพรลับแหกคุกนรกซีซั่นที่1นึ่งอีพที่21อมีซตอนว่าไปในอีพีนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วซึ่งไมเคิลได้ทําการวางแผนเพื่อกลับไปที่ห้องทํางานของพัสดีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าไมเคิลจะพาแก๊งแหกคุกของเขาออกไปจากคุกฟอคเรเวอร์สเตได้หรือไม่เขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องหงพยยาาบลไไ้งงแต่ก่อที่เราจะไปฟังงเรรื่อาวของ แอดมินก็มีเรื่องจะขอร้องคุณผู้ชมสักหน่อยนะครับเนื่องจากในช่วงที่แอดมินไม่ได้อัปคลิปยอดวิวและยอดสับตะไคร์ของเรานั้นตกลงไปมากคลิปนี้แอดมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อมแมลงหนังในบลิตคอนเทนต์ดีแบบนี้ออกมาเยอะแล้วแต่หาวว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากที่ไมเคิลเอามีดขึ้นมาขู่พัสดีพัสดีก็ได้บอกกับไมเคิลว่าไอสารเลวส่วนห,หน้านไมเคิลก็ได้บอกกับพัสดีว่าเราจะทำกันแบบง่ายคคคุณแ่่่่่่่่ชววววยยผมมมเเเรรืออองงงสนนนนหห้้้าาาาัััดีีกก็ไบิพพทษตปะ ูกำลังพูดคุยกันมันก็มีเสียงวิทยุสื่อสารของพัสดีนั้นดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงของผู้คุมที่รายงานว่ารถของผู้คุมแบมเบลิกจอดอยู่ที่ลานจอดรถของคุกฟอคเร์สเตทในตอนนั้นไมเคิลได้เอื้อมมือไปหยิบวิทยุสื่อสารของพัสดีขึ้นมาส่วนนั้น้พัสดีก็บอกให้ไมเคลิลนั้นวางมีดลงส่วนนั้น้ไมเคลิลก็บังคับให้พัสดีบอกกับผู้คุมว่าเขาได้ทําการคุยกับผู้คุมแบมเบลิกแล้วแล้วผู้คุมแบมเบลิกก็ขอเวลาส่วนตัวแต่ในตอนนั้นพัสดีไม่ยอมพูดเขาบอกกันนััับบไไไไไมมมมมมคคควว่่่่าาาานนนหหีีีีพ้้อออกอกกกดจงุณทรผ น่าอยากพาพี่ชายขอยงผมออกไปมากแค่ไหนและจากคาขู่ของไมเคิลพัสดีจึงได้บอกกับผู้คุมที่ไปดูรถของแบเบลิกว่าผมได้คุยกับผู้คุมแบ็เบลิกแล้วเขาเข้า,ขา,ขาเมืองและขอเวลาส่วนตัวส่วนทางนัานผู้คุมก็ได้ถามกับพัสดีว่าแบ็เบลิกเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพัสดีจึงได้ตอบกลับไปว่าแบ็เบลิกสบายดีไมเคิลก็กดปิดวิทยุสื่อสารในทันทีจากนั้นไมเคิลก็บอกกับพัสดีว่าโอเคทีนี้ช่วยผมอีกอย่างเดียวช่วยย้ายลินคอนไปที่ห้องพยาบาลและให้เขาค้างคืนที่นั่นแล้วไมเคิลก็จับพัสดีมดกกกดกมกมาาาางนน็ถไวว่ใแ แหกคุกน้นแค่ไหนแล้วส่วนท anner m i c ก็ได้บอกกับพัสดีว่าเอาไว้ค่อยคุยกันมาหลังแล้วกันและไมเคิลก็ได้ทําการเปิดวิทยุสื่อสารของพัสดีและบังคับให้พัสดีบอกกับทางผู้คุมว่าให้นําตัวลินค o l เข้ามาในห้องพยาบาลและให้ลินคอ l n b u r ค้างคืนอยู่ที่นั่นเพื่อรอตรวจร่างกายและไมเคิลก็กดตัดสายของผู้คุมในทันทีและเขาก็ได้หันมาบอกกับพัสดีว่าหลังจากที่ผมออกมาจากคุก fox r เวอร์สเตทแล้วคุณจะได้เจอกับแบบบลิกที่อยู่ในอุโมงค์ท่อน้ําใต้ห้องพักของผู้คุมและต้องขอโทษที่คุณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแต่่ผมหววััังงาสกนนึคุ จะเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องทำแบบนี้ส่วนพัสดีก็ได้บอกกับไมเคิลว่านายไม่มีวันจะข้ามกำแพงไปได้แล้วไมเคิลก็ได้ทำการมัดปากพัสดีและเขาก็ลากพัสดีเข้าไปไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นไมเคิลก็นำวิทยุสื่อสารของพัสดีฟาดไปที่ใบหน้าของพัสดีซึ่งนั่นมันก็ทำให้พัสดีถึงกับสลบและเขาก็ได้ทำการปิดตู้เสื้อผ้าและขังพัสดีเอาไว้ในนั้นแล้วไมเคิลก็ได้ทำการยกหูโทรศัพท์ที่มีไว้สำหรับให้พัสดีนั้นโทรสั่งการภายในเรือนจำฟอกซ์บริเว์สเตทซึ่งการ แล้วไมเคิลก็เดินออกมาจากห้องทํางานของพัสดีส่วนน,นันนาเลยขางของพัสดีก็ได้ถามกับไมเคิลมาเรียบร้อยแล้วหรอแล้วไมเคิลก็ได้บอกกับเลยขางของพัสดีว่าตอนนี้พัสดีเขากําลังคุยอยู่คนที่กรมรัชทันเลยขางของพัสดีจึงได้ถามกับไมเคิลว่าพัสดีคุยกับคุณดูแชร์อยู่อย่างนั้นหรอทา่นั่นไมเคิลเขาจึงได้บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะเป็นการประชุมทางโทรศัพท์และเขาก็ได้บอกกับผมว่าเขาไม่อยากให้ใครมารบกวนในระหว่างที่ไมเคิลกําลังเดินออกไปหาผู้คุมเลยาขัีก็บอกว่าไมคถึงบางคงพัสดีีจะเเป็นตตาาแแก่่ขโมห ย้อนย่องคุณมากโดยเขาบอกกับฉันว่าไม่มีทางที่เขาจะทําทัสมาฮานั้นเสร็จทันวันครบรอบแต่งงานถ้าหากว่าคุณไม่ช่วยทําแล้วผู้คุมก็พาไมเคิลกลับไปยังห้องขังส่วนนันนาผู้คุมแบบเบลรลี่เขาก็ได้พยายามใช้เชือกถูกระเล็กที่โผล่ออกมาจากอุมงท่อน้ําและดูเหมือนว่าเชือกที่มัดเขาไว้มันใกล้จะขาดแล้วส่วนนันนาไมเคิลเขาก็กลับไปยังห้องขังของตัวเองในเวลา18.55นซึ่งเหลือเวลาเพียง5นาทีก่อนจะถึงช่วงเวลาพักผ่อนของนักโทษในเรือนจําในตอนนั้นไมเคิลได้บอกกับเฟอร์นันโดว่า จะขานชื่อเราซึ่งมันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ต้องข้ามกำแพงและหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัดฉากมาที่เวสมอลแลนด์ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีอาการเจ็บแผลมาอย่างมากแต่เขาก็ยังพยายามกั้นใจใช้ผ้าขาวปิดไปยังบริเวณปากแผลเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกมาส่วนนันนั่นทีแบกเขาก็หันไปสบตากับจอห์นอุบุชีซึ่งนั่นมันก็ทําให้เขารู้ทัทนทีว่าตอนนี้จอห์นอุบุชีคนเดิมกลับมาแล้วส่วนนันน่เดวิดเขาก็ยังฟอกชุดของนักโทษให้เป็นสีขาวไม่สําเร็จต้อง่ีม่ก,มกีนาที่านนนัั้มมมก็ไงจะเป็น ไไชุดนักโทษของเขาจะแห้งทันส่วนนันน่าซีโนตเขาก็ได้ทําการมองไปที่ห้องขังของอดีตลูกน้องของตัวเองลูกน้องของเขาก็มองมาหาซีโนตและทําท่าเชือดคอใส่ซีโนตซึ่งนั่นมันก็ทําให้ซีโนดรู้ทันทีว่าถ้าหากประตูห้องขังเปิดออกเมื่อไหร่ลูกน้องของเขาต้องเอาคืนอย่างแน่นอนตัดฉากมายังห้องขังของไมเคิลโดยไมเคิลได้หันไปถามเฟอร์นันโดว่านายขายถทส้วมเอาไว้แล้วใช่ไหมเฟอร์นันโดส่วนนันน่าเฟอร์นันโดเขาก็ได้หันมามองหน้าไมเคิลซึ่งนั่นมันก็แปลว่าเฟอร์นันโดไม่ได้ขายหัว,ว,ว,วิ่ ในระหว่างที่ไมเคิลกำลังไปไขสโคเปิดช่องทางหลบหนีเอาไว้เฟอร์นันโดก็อ้วกออกมาไมเคิลจะได้ถามกับเฟอร์นันโดว่าานไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฟอร์นันโดส่วนเฟอร์นันโดเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าถ้าว่าครั้งนี้เราถูกจับได้ฉันคงทนไปอีกสิปีไม่ไหวแน่เพื่อนและแล้วมันก็ได้มีเสียงของผู้คุมตะโกนออกมาว่าพักในแดนห้องขังหนึ่งชั่วโมงแล้วประตูห้องขังก็ถูกเปิดออกทางด้านไมเคิลก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าเราถอยหลังกลับไม่ได้แล้วโดยทุกคนที่อยู่ภายในแก๊งแหกคุกเริ่มทยอยเอาชุดของ <Michael S 2> และเฟอร์นันโดและทุกคนก็มารอกันอยู่ที่หน้าห้องขังของไมเคิลจนครบและเดวิดก็เดินมาถึงเป็นคนสุดท้ายเขาได้ทําการยืนชุดนักโทษที่ถูกฟอกสีแล้วให้กับเฟอร์นันโดแต่เฟอร์นันโดนั้นสังเกตเห็นว่าชุดนักโทษของเดวิดไม่ยังถูกฟอกสีไม่หมดเพราะมันยังมีจุดสีน้าเงินอยู่บางจุดเขาจึงได้บอกกับเดวิดว่าเฮ้ hey, พวกชุดนักโทษของนายมันยังมีสีฟ้าติดอยู่บางจุดเดวิดจึงได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าพอดีฉันเริ่มฟอกสีช้านะ่ <Fernando S 2> ะเฟอร์นันโดจึงได้บอกกับเดวิดว่าแต่นายก็แค่ทําการฟอกสีกย,ยววเเทท่่าานนนัั้้แลไมคกกกกก็บบอุพ ช่วยกันกันประตูห้องขังเอาไว้เดี๋ยวฉันจะไปขายสโคเพื่อเปิดทางหนีให้เสร็จในระหว่างที่ไมเคิลนั้นเดินเข้าไปในห้องของังซอนอบุชีก็เดินมาบอกที่แบกว่าฉันสวดมนต์ให้หนายด้วยที่แบกสวดมนต์ให้กับทุกคนส่วนานันนันอดีตลูกน้องของซีโนตตอนนี้เขามองมาที่ซีโนตด้วยสายตาที่เคียดแค้นออกมามากและเขาก็ตั้งใจไว้ว่าจะพาคนมาอดซีโนตให้เละและก็เอาถึงตายเลยทีเดียวและเมื่อลูกน้องของเขานั่ยมาครบเขาก็รีบตรงไปยังห้องขังของไมเคิลในทันทีพราะเขาเนี่เห็นแล้วว่าซีโน รีบเดินเข้าไปในห้องขังของไมเคลิลตัดฉากมาที่ผู้คุมแบมเบลิกตอนนี้เขาได้ใช้เชือกถูเหล็กที่โผลออกมาจากอุโมงค์จนเชือกขาดแต่เขาก็ยังไม่สามารถแกะเชือกที่เวสต์มอร์แลนด์นั้นมัดมือเขาไว้ได้อยู่ดีในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีผู้คุมสองคนเดินเข้ามาในห้องพักโดยผู้คุมทั้งสองคนนี้ตั้งใจมากินกาแฟโดยผู้คุมแพทิสันได้ถามกับผู้คุมอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ hey, เอากาแฟไม่พวกเอาแค่ครึ่งแก้วก็พอนะแม็กคืนนี้กินเยอะกว่านี้มีหวังตาค้างทั้งคืนซึ่งนั่นมมมนนก็ทาา้้ผูคคุุแบลิีี่ขขงงออยยยโ์ไดเเสพว ส,ออส่วนนั่นนั่าไมเคลิลเขาก็กํลาลังไขน็อตที่ยึดจากโคกเอาไว้กับกําแพงออกในตอนนั้นซีโนตได้ถามกับไมเคิลว่าเฮ hey, ไมเคิลเหลือน็อตอีกกี่ตัวซึ่งนั่นมันก็เป็นภาว่าเขาดูว่าอดีตลูกน้องของตัวเองจะมากระทึบเขาพวกลูกน้องของซีโนตเดินม,มาถึงห้องขังของไมเคลิลแต่โชคยังดีที่ในตอนนั้นจอห์นอบูชีและทีแบกอยู่ด้านหน้าห้องขังพวกลูกน้องของซีโนดได้บอกกับจอห์นอบูชีว่าส่งตัวซีโนดออกมาเดี๋ยวนี้ท่าน,นจอห์นออบูชีจึงได้บอกกับลูกน้องของซี้้้เลลยนนนนนีีูู่่กกกอออองของขซดจจไบบัหหชวาาประต ใจมากที่พวกนายนั้นปกป้องมันแต่พวกนายต้องยอมเปิดทางให้ฉันเข้าไปกระเทือบซีโนดเดี๋ยวนี้เมื่อจอห์นอบูชีและทีแบกได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงได้ยอมเปิดทางให้ลูกน้องของซีโนตเดินเข้าไปในห้องขังของไมเคิลไมเคิลได้ถามกับอดีตลูกน้องของซีโนดว่าในต้องการอะไรแต่ในตอนนั้นอดีตลูกน้องของซีโนตกลับไม่ตอบเขามองไปรอบห้องขังรวมถึงสำรวจใต้เตียงนอนว่าซีโนตไนันอยู่ที่นี่หรือเปล่าและลูกน้องของซีโนตก็หันไปถามกระจอนออบูชีว่าซีโนดอยู่ที่ไหนส่วนทางด้านจอหนก็รกกนนงซ่าึ ูกน้องซีโนไม่เจอซีโนตสาเหตุมันก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ไมเคิลนักขันนอตออกจากจะโคกจนหมดเขาก็ได้บอกให้ซีโนสมุดอุโมงค์เข้าไปเป็นคนแรกเมื่ออดีตลูกน้องของซีโนตหาตัวซีโนสไม่เจอเขาจึงรีบเดินออกไปจากห้องขังของไมเคิลในทันทีในจังหวะนั้นเอ,เองก็มีเสียงป,ประกาศนั้นดังขึ้นโดยทางเรือนจําได้ประกาศว่าวิลสันไปช่วยงานทีมแพทย์ภายใน5นาทีตัดฉากม,มาที่เวโรนิก้ากับนิกดูเหมือนว่าตอนนี้นิกจะทําใจไม่ได้ที่เขาจะลงมือฆ่าเวโรนิกา้าซึ่งในตอนนั้นเวโรนิก้าได้บอกกกัว่าววา,า,าิบร ไม่นะผมไม่เคยหยุดต่อสู้เพื่อลินคอนโบโรพวกนั้นมาหาผมหลังจากที่ผมรับทําคดีนี้แล้วเวโรนิกาก็ได้ถามกันอีกว่าคนพวกนั้นคือใครนิกจึงได้บอกกับเมโลนิกาว่าเขาชื่อจอนอับุชีเมโรนิกาจึงได้บอกมาจอนอับุชีก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไม่ใช่หรอนิกจึงได้บอกว่าใช่เมโลนิกาจึงได้ถามนิกต่อไปว่าและเขาให้เงินคุณเท่าไหร่นิกจึงได้บอกกับเมโลนิกาว่าเขาไม่ได้ให้เงินแต่เขาจะให้อิสรภาพกับพ่อของผมเมโลนิกาจึงได้บอกกันอีกว่าแล้วไหนคุณบอกว่าของคุณน้ำพ้นโทษแล้วนิกจึงได ที่ผ่านมาผมโกหกผมตกลงกับจอห์นอบูชีว่าผมจะยอมจับตาดูคุณแลกกับการที่จอห์นอบูชีหาคนมาเป็นแพ้รับผิดในคดีที่พ่อของผมนั้นไม่ได้ก่ะขึ้นผมถึงจะสามารถเอาพ่อออกมาจากคุกได้เมโรนิกาจะนี่ถามกันอีกว่าชีวิตพ่อของคุณแลกกับชีวิตฉันใช่ไหมนิกจะนี่บอกกับเบโรนิกาว่าไม่มีใครต้องเจ็บตัวหรอกเมโรนิกาเมโรนิกาจะนี่บอกกันอีกว่าแล้วคุณคิดว่าจอห์นอบูชีจะเอาฉันไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือไงนิกจะนี่บอกกับเบโรนิกาว่าคุณก็แค่ให้ไมเคิลบอกสิ่งท เวโรนิก้าจึงได้บอกกันนิกว่านิกและคุณคิดว่าพวกนั้นจะปล่อยให้ซันรอดอย่างนั้นหรอนิกจึงได้บอกเวโรนิก้าว่าใช่ผมเชื่ออย่างนั้นแลวลูกน้องอีกคนของจอห์นเดบุชี่ก็โทรมาหานิกนิกก็รีบรับโทรศัพท์นี่ทันทีโดยลูกน้องของจอห์นเดบูชี่ได้บอกให้นิกพาตัวเวโรนิก้าไปยังสนามบินเมื่อนิกได้ยินดังนั้นเขาจะได้ทําการหยิบปนืนขึ้นมาจากโต๊ะและหันมาบอกกับเวโรนิก้าว่าไปลุกขึ้นได้แล้วและเขาก็ได้ทําการกระชากตัวเวโรนิก้าให้ลุกขึ้นจากโซฟาตัดฉากมายังห้องขออองไมมมเเคคคคตนนนนนนีีี้้ทท่่จะุดขาปใโ็กื West ส่วนคนที่3ก็คือเดวิสในตอนนั้นไมเคิลได้บอกให้ฟอนันโดเอาผ้ามาขึงบริเวณหน้าห้องขังเอาไว้เพื่อไม่ให้นักโทษคนอื่นได้เห็นว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรและคนที่จะมุดเข้าไปในโมงมคนต่อไปก็คือแมนซี่เพื่อนของฟอนันโดแต่ปัญหาที่แมนซี่นั้นต้องเจอก็คืออุโมงค์นั้นมีขนาดเล็กมากทำให้การมุดเข้าไปในโมงของแมนซี่มันเกิดปัญหาขึ้นมาจากความอ้วนของแมนซี่เมื่อทีแบกเห็นดังนั้นเขาจะได้ใช้เท้าถีบพิธีกลนของแมนซี่และทีแบกก็ตะโกนบอกแมนซี่ว่ารีบย้ายกลนบานๆของแกเข้าไปเร็ ผู้คุมแบมบบลิกเขาก็ได้พยายามตะโกนจนสุดเสียงแต่มันก็ยังไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาาวเวสมอลแลนได้ใช้เทปก่าวปิดปากของเขาเอาไว้ซึ่งต่อให้ผู้คุมแบมบบลิกพยายามส่งเสียงมากสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลกล่าวมาที่ห้องขังของไมเคิลในคนที่จะเข้าไปในอุโมงค์เป็นคนต่อไปก็คือจอห์นอบูชีซึ่งในตอนนั้นทีแบกได้บอกกับจอห์นอบุชีว่าเชิญในไปก่อนเลยเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเมื่อจอห์นอบุชีได้ยินนึ่งนั้นเขาจึงได้หันมายิ้มให้กับทีแบกจากนั้นจอห์นอบบบบบชีีีก็มมมุุดเเขข้้้าาาไปนคแแแแลลวททตตจจิๆะะ่ ไปในอุโมงค์เป็นคนต่อไปก็คือ Fernando. เฟอร์นันโดโดยก่อนที่เฟอร์นันโดจะมุดเข้าไปในอุโมงค์เขาก็ได้ถามกับไมเคิลว่าในได้กุงแจห้องพยาบาลมาแล้วอย่างนั้นหรอส่วนทางน้าไมเคิลเขาก็ได้หยิบแป้งถาเทา้าเอามาเทใสก่กระเป๋างเกงของตัวเองและเขาก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าก็มีเชิงนะตัดชายมาที่คุณหมอซาร่าซึ่งในตอนนี้เธอก็ยังยืนอยู่ที่เดิมและเธอก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะช่วยไมเคิลหรือว่าไม่ช่วยส่วนทางน้าไมเคิลเขาก็ได้ทําการมุดเข้าไปในอุโมงค์เป็นคนสุดท้ายในตอนน ที่อยู่ในห้องซ่อมบำรุงเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้พวกเราช้าไป10นาทีทานด้านผู้กุมแบมเบลิกตอนนี้เขาพยายามหาวิธีเอาเทปกาวที่แปะอยู่ที่ปากของเขานน่นออกซึ่งแบมเบลิกพยายามมาปากของตัวเองถูกับขอบซีเมนเพื่อให้เทปกาวนั้นหลุดออกและดูเหมือนว่าเขาจะทําสําเร็จซะด้วยหลังจากนั้นเองผู้คุมแบมเบลิกก็พยายามตะโกนจนสุดเสียงเรียกให้ผู้คุมคนอื่นนมาช่วยเขาซึ่งจากเสียงตะโกนของผู้คุมแบมเิลิกมันก็ทาให้แกงแหกคุกของเราต้องหยุดชะงักเพราะเสียงตะโกนของผู้คุมแบมเบลิกนั้นดังเอามากๆแต่ ของผู้คุมไม่มีใครอยู่เลยเสียงของผู้คุมแบมเบลิกก็ยังได้ยินไปถึงด้านนอกซึ่งในตอนนั้นผู้คุมแม็กกับผู้คุมแพทิสันกาลังเข้าเวรอยู่แต่ผู้คุมแม็กเขาได้ยินไม่แวว่ามีเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเขาจึงได้ทาการถามผู้คุมอีกคนหนึ่งว่าเมื่อกี้นายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแล้วพวกผู้คุมก็เดินเข้ามาในห้องพักของผู้คุมเพื่อสํารวจดูว่าต้นตอของเสียงนั้นมาจากไหนส่วนด้านผู้คุมแบมเบลิกในขณะที่เขาพยายามตะโกนอย่างสุดเสียงที่แบกก็เข้ามาปิดปากเขาไว้แล้วใช้มีดจี้ไปที่องง้้ิสนดีไยยเร ผู้ควคุมแบ,บมลิกพวกเขาก็พยายามยืนฟังเสียงอยู่หลายนาทีแต่มันก็ยังไม่มีเสียงคอร้องของความช่วยเหลือจากใครผู้คุมทั้งสองคนจึงได้กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อส่วนน้านันททีแบกเขาก็ได้บอกกับผู้คุมแบ,บมเรลิกว่าคืนถ้านายส่งเสียงอีกฉันจะใช้มีดเชือดไปที่คอหอยของนายท่าไไนไมเคิลก็ได้บอกกับทีแบกว่าฉันต้องใช้เสื้อนอกกับหมวกของผู้คุมตัดชามไที่คุณหมอ,อซาร่าตอนนี้เธอได้ขับรถกลับมาที่เรือนจำฟอกริเวอร์สเตทส่วนน้านายไมเคิลกับทีแบกก็ช่วยกันถอดเสื้อคลุมของผู้คุม บมเลิกเอาไว้ผู้คุมแบมบลิกจึงได้ถามกับไมเคิลว่านาเป็นคนวางแผนสินะสกอร์ฟิ์และเขาก็ได้บอกกับแก๊งแหกคุกทุกคนว่าไมเคิลสกอร์ฟิ์จะพาพวกนายไปลงเหวส่วนซีโนโดก็ได้บอกกับผู้คุมแบมบลิกว่านี่นายยังทําเหมือนยังใหญ่อยู่งั้นแหละปุดปากไปเลยไอ้เวนส่วนหน้านาเฟอร์นันโดก็ได้เดินม,มาบอกผู้คุมแบมบลิกว่าอีนางโง่และในตอนนั้นเองผู้คุมแบมบลิกก็าหารไปเห็นเดวิดที่กําลังเดินเข้ามาแต่ยังไม่ทันที่แบมบลิกจะพูดอะไรเดวิดก็ชกพินีนาของผู้คุุมมแบบลิกลเกกกอกบบกออาาาไว้้ทงดนนจชี บอกกับผู้คุมแบ,บมเิลิกว่าสวัสดีจ้ะคนสวยส่วนทีแบกเขากลับไม่พูดอะไรเขามองไปที่หน้าของผู้คุมแบ,บมบิลิกแล้วก็ยิ้มออกมา ส่วนนันแนเมเคลิลเขาก็ได้นำชุดผู้คุมของแบมเบลิกขึ้นมาใส่จากสายตาที่ผู้คุมแบมเบลิกนั้นมองมาที่ไมเคลิลดูเหมือนว่าเขาจะมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากส่วนนันนนีเขาก็ได้ขู่บังคับให้เวโรริกานั้นไปขึ้นรถและใช้เชือกมัดเวโรริกาไว้ด้านหลังรถซึ่งในตอนนั้นเิโรริกาได้บอกกันอีกว่าคุณอย่าทำแบบนี้เลยนิกส่วนนันนนีกก็ได้บอกกับเวโรริกาว่าคุณแค่บอกให้ไมเคลิลให้สิ่งที่จอนอบ,บุชีนั้นต้องการทันทีนเวโรริกา้าก็พยายามขอรอกนนาิ ที่ไมเคลิลตอนนี้เขาและแก๊งแหกคุกกำลังอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งในตอนนั้นไมเคิลได้บอกกับทุกคนว่าทุกคนสวมเสื้อคลุมเดี๋ยวฉันจะกลับมาโน <Note S 1> จึงนด้ถาม้ากับไมเคิลว่าแล้วนายจะไปไหนส่วนทังน้าเฟอร์นันโดก็ได้บอกกับซีโนดว่านายก็ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดแล้วนี่ส่วนนังน้านไมเคลิลเขาก็ไปโดยไม่ตอบคำถามของซีโนดแลวทุกคนก็หยิบเสื้อคลุมออกมาใส่ซีโนดก็บ่นมานี่มันบ้าสิ้นดีส่วนนังน้านไมเคลิลเขาก็ได้ขึ้นมาจากอุโมงค์และเขาก็เดินไปที่สวิก,กดปุ่มรรรรหหััััสสเเเเตตตืืออออนนนยยซึ่งงงงงมมีไไไไไวว้้้้าาาาาาบบแแจขดทกกกกลปใะ๋ิ ขนมื่อไมเคิลก็ทําการเป่าแป้งถาเท้าใแต่ไปที่ปุ่มกดรหัสผ่านสัญญาณเตือนภัยซึ่งไมเคิลน,นั้นด่าว่าเมื่อผู้ควบคุมเวลากดปุ่มมันต้องมีความมันการเป่าแป้งถาท้าเข้าไปมันจะสามารถยึดเกาะกับปุ่มกดที่ผู้ควบคุมนั้นเคยกดเอาไว้ได้ซึ่งนั้นมันก็เพียงพอให้ไมเคิลจะสามารถพอดาวได้ว่าการที่จะเปิดสัญญาณเตือนภัยไม่ได้มันต้องกดรหัสผ่านหมายเลขอะไรแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไมเคิลยังดาวรหัสผ่านไม่ถูกส่วนทางด้านเวสต์มอร์แลนด์แผลของเขาก็มีเลือดออกจํานวนมากในตอนนั้นซีโนโดได้เห็นว่ากก็ไไมม่ด้ทําาร วิสมอ์แลนด์นั้นไปโดนอะไรมาประชามไปที่นักการเมืองสองคนตอนนั้นพวกเขากําลังพูดคุยกันว่าเราทุกคนต่างรับรู้ดีกันมาการตัดสินใจของรองประธานที่พดีเลโนโล่ได้มีผลตบกล่าวเรามีลูกจ้างแล้วทํางานไม่ได้แล้วจะทายัางไงละ่ะเราก็ต้องไล่พวกเขาออกส่วนนาันานักธุรกิจอีกคนก็บอกว่าแต่เรโน่เธอไปถึงรองประาธ,ธนานาธิบดีแล้วนักการเมืองอีกคนก็บ่าเธอก็เป็นได้แค่นั้นแหละโผลนั้นชีช้ชัดเห็นมาคะแนนนิยมของเธอนั้นดิ่งลงบู๊ถึงเราเสนอเธอเข้าจิงมันก็นเธอกับว่าเรายกตําแหน่งประธานที่งะ่อด รับตำแหน่งก็สูนสิ้นไปนักการเมืองคนที่สองจะได้บอกมาได้งั้นเราก็ขอให้เธอถอนตัวแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเธอจะไม่ปากโกงพูดตุกเรื่องที่เธอรู้แล้วนักการเมืองคนแรกก็หันไปเรียกผู้หญิงคนหนึ่งโดยเธอนั้นมีชื่อว่าสมเนทาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินออกมาจากมุมมืดของห้องซึ่งถ้าหาว่าใครยังจํากันได้ผู้หญิงคนนี้เธอก็คือเลขาสาวสวยของรองประธานาธิบดีเลโนดนั่นเองนักการเมืองคนแรกได้ถามกับสมเนทาว่าผมอยากให้คุณประเมินมาตรงๆจากการที่คุณนั้นเคยติดต่อกับรองประธนนา,า,า,านา เจ้าเรื่องที่เธอรู้ไปพูดหรือเปล่าซาเมนทาจะนี่บอกกับนักการเมืองทั้งสองคนมาไม่อย่างแน่นอนค่ะการได้ดารงตําแหน่งเป็นประธานธรัฐบดีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับแคลไลและถ้าหากว่าเราตัดสิทธิ์เธอเธอก็ไม่มีอะไรจะเสียรับรองได้เลยว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อลาให้ทุกคนนั้นลงเหียวไปด้วยนักการเมืองคนแรกจะนี่บอกกับนักการเมืองคนที่2ว่าเงินเราต้องจัดการเธอเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่านักการเมืองทั้งสองคนจะอยู่ในคราบนักธุรกิจด้วยและ2คนนี้ก็เป็นคนสนับสนุนรองประธานรีเลนดแต่ พลพังงานนทดแดของรองประธานวิศิรเลโนดมีแนวโน้มว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับบริษัทข,ของพวกเขาตัดฉากมาที่คุณหมอซาร่าในระหว่างที่เธอกำลังเดินไปที่ห้องพยาบาลในคุกฟอกหรือว่สเตทในตอนนั้นคุณหมอซาร่าก็ได้เจอกับลินคอนซึ่งพวกผู้คุมกาลังนําตัวลินคอนไปห้องพยาบาลเหมือนกันในตอนนั้นคุณหมอซาร่าก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าพวกผู้คุมพาลินคอนไปในห้องพยาบาลทาไมในระหว่างนั่นเองก็ได้มีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเดินมาถามคุณหมอซาร่าว่าเป็นไรหรือเปล่าครับคุณหมอแต่คุณหมอซาร่าก็ไม่ตอบบุรุษพยาบาลคนนั้น้้นเเธออไไดดดททําาาากรริิปปปี่หงยบลลแะะตู เข้าไปด้านในและคุณหมอซาร่าก็เหลือไปเห็นว่ามีสารมอร์ฟีนอยู่ในชั้นเก็บยามันก็เลยทําให้เธอนึกถึงวันเก่าๆในตอนที่เธอนั้นยังติดยาอยู่ซึ่งจากตรงนี้มันก็ทําให้เราคิดว่าคุณหมอซาร่าอาจกลับไปใช้สารมอร์ฟีนอีกครั้งก็เป็นได้ส่วนในแดนภายในเรือนจาพวกผู้คุมก็เดินเ็นยามตามปกติในตอนนั้นเฟอร์นันโดก็ได้ยินเสียงผู้คุมนั่นเดินอยู่ด้านบนซึ่งในตอนนี้แกงแห่คุกยังทําอะไรไม่ได้เพราะเขาต้องรอไมเคลิลนั้นกลับมาสั่งการในตอนนั้นแมนซีได้ถามกับเฟอ,ร,เอร์ <Man> นี่เราทําได้แค่นั่งรออย่างนั้นหรอเฟอร์นันโดจึงหันมาพูดกับแมนซีว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านแมนซีก็บอกว่าที่ตายเรื่องเหนียมันคงเละหน้าดูส่วนน่านทีแบกก็บอกว่าทนานไม่ไปก็ไม่มีใครว่าไหนนะส่วนน่านเลขาของพัสดีก็มองไปที่โทรศัพท์บนโต๊ะทำงานของเธอซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะของพัสดีซึ่งถ้าหากว่าไม่มีปุ่มสีแดงนั้นแจ้งเตือนมันจะทําให้เธอนนั้รู้ว่าพัสดีกาลังใช้งานโทรศัพท์อยู่ด้าน โทรศัพท์ของพัสดีเอาไว้ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เลขา Meanwhile, ของพัสดีนั้นเข้าใจว่าพัสดีกาลังใช้โทรศัพท์อยู่ตัดฉากมาที่ภายในอุโมงค์ที่แกง๊งแหกคุกนั่นซ่อนตัวอยู่จู่ๆก็มีเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยนั้นดังขึ้นซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ไมเคิลได้ทาการดาวรหัสผ่านเพื่อเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ได้เป็นที่เรียบร้อยเขาจึงรีบกลับเข้าไปในอุโมงค์ที่แกง๊งแหกคุกนั่นซ่อนตัวอยู่ส่วนดนน้านแกง๊งแหกคุกพวกเขาก็กำลังกระวนกรงวายพเพรญญญญาะพว,วกเขานั่นัันน้ดดงงมมมาากกกกีพลลุํแคคใตอไ็บโ เฟอร์นันโดจะได้บอกกับไมเคิลว่าไมเคิลเราต้องกลับเข้าไปในห้องขังส่วนท่าน่าไมเคิลก็ได้บอกกับทุกคนว่าไม่เราจะทําตามแผนต่อไปท่าน่าซีโน C ode, ก็ได้บอกกับไมเคิลว่านหูหนวกหรือไงอีโง่ไมเคิลจะได้บอกกับซีโนว่านั่นมันสัญญาณเตือนไปไหมที่ตึกคนไข้โรคจิตต่างหากละ่ะซีโนจะได้ถามกับไมเคิลว่าแล้วนายรู้ได้ยังไงไมเคิลจะได้บอกกับซีโนว่าก็ฉันไม่คนเปิดไงท่าน่าเฟอร์นันโดก็ถามกับไมเคิลว่าแล้วนายเปิดมันทาไมแล้วผู้ควบคุมได้คอยดูแลในตึกคนไข้โรคจิตก็ได้ทําการเคลยยื่่่อออนนยย้าาาักกกโททษีีมมมสภพจิิตตไป ซึ่งตรงบริเวณที่คนไข้โรคจิตนั้นมารวมตัวกันมันอยู่ตรงปากท่อระบายน้ําแกงแหกคุกนั่นอยู่พอดีดูลักษณะแล้วไมเคิลอาจจะอาศัยช่วงเวลาในความมุ่นหมายโผล่ออกมาจากอุโมงค์ท่อน้ําเพื่อเข้าไปป่าปนกับคนไข้โรคจิตตัดชามไปที่สนามบินกุสพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากคุกฟอคเรเวอร์สเตทประมาณ10ไมล์ซึ่งเครื่องบินลํานี้มีเจ้าของก็คือจอห์นอบุชีและคนที่เดินลงมาจากเครื่องบินเป็นคนแรกก็คือลูกน้องของเขาซึ่งในตอนนั้นคนที่ขับเครื่องบินได้ถามกับลูกน้องของจอห์น,นหอาบเชีว่า,านนล้ลาางกก หัวจอนอับูชีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงรอกเตาชามาที่ในคุกฟอกเรียกว่าสเตทในตอนนั้นเองผู้คุมที่ใส่ชุดบุรุษพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตึกคนไข้โรคจิตเขาก็ได้ตะโกนบอกพนักง,งานทุกคนที่ทํางานอยู่ในตึกโรคจิตว่าสัญญาณผิดพลาดพานักโทษทุกคนกลับไปในตึกโรคจิตได้และในจังหวะที่คนไข้โรคจิตกำลังเดินตามผู้คุมไปแก๊งแหกคุกของพวกเราก็โผล่ออกมาจากอุโมองค์และพวกเขาก็เดินตามคนไข้โรคจิตเข้ามาในตึกคนไข้โรคจิตเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งในตอนนั้นไมเคิลได้ใส่ชุดของผ เขาจะไม่คุนหน้าเดวิดพนักง,งานดูแลตึกคนนั้นจะได้ทําการจับแขนเดวิดเอาไว้และเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ชุดคนไข้โรคจิตซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าชุดของนักโทษที่เดวิดนั้นใส่มันยังลงเหลือจุดสีฟ้าซึ่งมันทําให้ดูผิดสังเกตนั่นเองคนดูแลตึกจะได้บอกให้ผู้ป่วยทุกคนนั้นหยุดก่อนในตอนนั้นไมเคิลก็สวมบทบาทผู้คุมในทันทีโดยเขาได้ตะโกนเสียงดังและบอกให้ทุกคนนั้นหยุดก่อนไมเคิลก็ถามกับคนดูแลตึกว่ามีปัญหาอะไรและพะนักง,งานที่ดูแลตกกกก็กกีีออบบบบออออไไไไมมเคคิวว่่่าาาจจจหนนูดด้ปท จริงด้วยแยแล่ละสิงานนี้นายยังมียานอนหลับหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าแล้วคนดูแลตึกก็บอกว่ามีไมเคลิลจะได้บอกกับคนดูแลตึกว่างั้นเอามาเลยแล้วพนักงานที่ดูแลตึกก็ยื่นยานอนหลับที่เป็นเข็มจิตยาให้กับไมเคลิลไมเคลิลจึได้ถามกับพนักงานดูแลตึกซ้ำว่าถ้าฉีดเข้าไปมันจะทําให้เขาหลับได้ใช่ไหมพนักงานดูแลตึกจึงได้บอกว่าล่วงปล่อยเลยแหละ,แ,ละแต่แทนที่ไมเคลิลจะฉีดยาใส่จอร์บุชีแต่เขากับแทงเข็มจิตยาไปที่คอของพนักงานที่ดูแลตึกคนไข้โรคจิตซึ่งนั่นมน แต่ในตอนนั้นไมเคิลยังไม่ตอบแต่เขาก็บอกกับทุกคนว่าไปเร็วเข้าฉากมาที่นิกกับเมโนริก้าในตอนนั้นเมโนริก้าที่ถูกครอบหัวด้วยผ้าคลุมเธอได้บอกกับนิกว่านิกคุณจะทำแบบนี้เลยซึ่งในตอนนั้นนิกกำลังขับรถพาเมโนริกาไปยังสนามบินแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกสับสนขึ้นมานิกได้ทำการจอดรถกลางทางและเขาก็ได้เปิดผ้าคลุมที่คลุมหัวเมโนริก้าเอาไว้จากนั้นนิกก็แกะเชือกให้เธอซึ่งด้วยความมึนงงเมโนริก้าจึงได้ถามกันอีกว่านี่มันอะไรกันนิกก็บอกกับเมโนริกาว่าส่งคุุณณไไปปสนนาาามมบบิคตตต้้อองรีีท่่แฟดเพืหหใ นิกได้ทําการส่งเวนโนริกาขึ้นแท็กซี่เขาก็ยื่นอะไรบางอย่างให้กับเบนโนริกานิกก็ได้บอกกับเบนโนริกาว่าเอานี้ไปผมขอโทษจริงๆแต่คุณต้องเชื่อใจผมผมขอโทษเวนโนริกาและนิกก็เดินไปบอกกับคนขับรถแท็กซี่ว่าไปส่งเธอที่แอร์โฮสเมื่อส่งเบโนริกาขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วนิกก็ได้ทําการโทรไปหาพ่อของเขาโดยเขาได้ถามพ่อของเขาว่าพ่อยังมีกุญแจเข้าห้องพักผมอยู่ไหมยวพ่อไปรอผมที่นั่นพอถึงแล้วผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังไว้เจอกันครับพ่อและนิกก็ตัดสายพ่อของเขาในทันทีตัดฉากไปที่ สดอยู่ในตึกคนไข้โรคจิตซึ่ง่หาว่าใครยังจํากันได้ในตอนที่ไมเคิลสวมชุดข,ของผู้คุมมาสํารวจที่ตึกคนไข้โรคจิตในรอบแรกเขาก็ได้เจอกับช่องทางการหลบหนีที่เป็นอุโม,มงค์ท่อน้าเก่าที่เชื่อมโยงไปถึงตึกพยาบาลได้ไมเคิลได้บอกให้ทุกคนมุดลงไปยังอุโม,มงค์ท่อน้ําแต่คนที่ลงไปคนสุดท้ายก็คือเดวิดซึ่งในตอนนั้นไมเคิลได้เดินไปบอกกับเดวิดว่าฉันรู้ว่านายเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้คุมแบบบลิกส่วนนั้นเดวิดก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไรส่วนไมเคิลก็ได้อออกกััเดยย่่่านนฉต้ต้งยยูลชชใใหแททททีีทออจ นายก็ไปตามทางของนายเราก็จะไปตามทางของเราฉันหวังว่านายคงจะเข้าใจพอไมเคิลนั้นพูดกับเดวิดจบเขาก็ลงไปในอุโมงค์ซึ่งในตอนนั้นแก๊งแห่งคุกทุกคนก็รอเขาอยู่ส่วนนั่นเดวิดก็ลงมาเป็นคนสุดท้ายและไมเคิลก็พาทุกคนเดินไปตามอุโมงค์ท่อหางที่มีแต่ความมืดตัดชารมาที่คุณหมอซาร่าี่ตอนนี้เธอได้อยู่ที่ห้องพยาบาลในขณะที่เธอกำลังตัดสินใจเปิดห้องพยาบาลเอาไว้เพื่อพยาบาลของคุณหมอซาร่าเธอก็เดินมาพอดีและเธอก็ได้บอกกับคุณหมอซาร่าว่าเสียงเอะนั่นเป็นแค่สัญญ,ญาณ ว่าดีเข้าใจนะแล้วเธอก็เดินหนีเพื่อนพยาบาลของเธอในทันทีส่วนเพื่อนพยาบาลของเธอก็บอกว่าราตีสวัสดิ์ซาร่าเอาหล่งงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหยุดยั้งแผนการการแหกคุกของไมเคิลได้แล้วแต่ในระหว่างที่ไมเคิลกำลังพาแก๊งแหกคุกเดินตามท่อระบายน้ำไปที่ตึกพยาบาลเวสต์มอร์แลนด์กับเดินช้าลงนั่นมันก็เป็นเพราะว่าแผลที่อยู่ที่ท้องของเขามันมีเลือดออกจำนวนมากทางด้านซีโนดเมื่อเขาได้เห็นมาเวสต์มอร์แลนด์นั้นเดินช้าลงเขาจึงได้เดินไปหาเวสต์มอร์แลนด์และบอกกับวเวสนะต์อตสนน land, มอร์แล กกาัมแต่เขาก็ยังบอกกับซีโนดว่าฉันต้องออกไปซึ่งในระหว่างที่เวสต์มอร์แลนด์กับซีโนดนั้นคุยกันเมื่อเหมือนว่ามีสายตาคู่หนึ่งกําลังจับจ้องมาที่พวกเขาจนด้นหน้าขอหมอซาร่าแล้วก็เดินออกจากประตูของเรือนจำาล้รตรงไปที่ลานจอดรถซึ่งในตอนนั้นไมเคิลก็พาแก๊งแห่คุกเข้ามาอยู่ในตึกพยาบาลแล้วไมเคิลได้เดินตรงไปยังห้องตรงข้ามเพื่อคอยส่งสิ่งให้ทุกคนเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งพอด้านหน้าของตึกพยาบาลนะั้นมีผู้คุมคอยเฝ้าเวรยามอยู่สองคนแก๊งแหกคุกได้ทยอยาาอยย้้าามมังีีหนนนต่ปรเเเืวจส เธอได้ทําการเควงแก้วเหลาลงกับพื้นจนแก้วเหลานั้นแตกซึ่งในตอนนั้นพอคาร์ลแมนก็อยู่ด้วยเขาจึงได้ถามกับรองประธานดิีเลโนต์ว่าคุณคิดมากไปหรือเปล่ารองประธานโดิีเลโนต์เธอจะได้บอกกับพอคาร์ลแมนว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณตกใจพอแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่คุณน้นรู้สึกตอนนี้องค์กรกำลังจะเทฉันทิ้งแล้วส่วนในนั้นพอคาร์ลแมนก็บอกว่าก็แค่ง,งานที่จัดให้ผู้ระดมทุนมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเป็นแค่การดินเนอร์เท่านั้นรองประธานโดิีเลนโนด์จะไดู้ดกับ่เรแนาางง้้ชิํผขตห ประธานที่ประดิษฐนหรอกนะเว้นแต่ว่าผู้เข้าสิงไม่ได้เป็นผู้เข้าสิงอีกต่อไปพอเคลมแมนจะได้บอกกับรองประธานดีเลโนดมาแคโรไล,ล์ผมว่าคุณเมาแล้วรองประธานดีเลโนดจะได้บอกกับพอเคลมแมนว่านี่คุณยังไม่เข้าใจหรอพอว่าตอนนี้พวกเขากําลังข้ามหัวชั้นในทํางานเคียงข้างชั้นมา15ปีอย่างน้อยในก็น่าจะเข้าใจกลไกของการเมืองอยู่บางในตอนนั้นพอเคลมแมนได้เดินไปหารองประธานดีเลโนดแต่เขาก็บอกว่าฟังผมนะการที่พวกเขาได้นทาแบบนี้กับคุณพเพราะพวกเขาได้อยากเห็นว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรคุณต้องเข้มแข็งเขาไว ดีผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะผ่านพ้นไปตัดฉากมาที่ลินคอนตอนนี้เขาได้นั่งอยู่ในห้องพยาบาลซึ่งในตอนนั้นก็มีผู้คุมหนึ่งคนกาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างเขาซึ่งผู้คุมคนนั้นกาลังอ่านหนังสือรถโดยเขาได้บอกกับลินคอนว่าฉันต้องเพิ่มความสูงรถอีก2นิ้วถ้าจะวิ่งด้วยเครื่องยนต์ใหม่ที่มีขนาด30คูณ9.5นิ้วคําถามก็คือจะเพิ่มสปริงโคหรือใช้สเปนเซอร์ที่มีอยู่ดีนายมีความคิดว่าไงลินคอนและในตอนนั้นเองไมเคิลก็พาแกงงงงงแหหาาแหหหหกกคคูููเเเข้้้าาาาาามมมมมในนนนนนนอออออพพยยบลลลละืื่่่่่ผุัััััววโทีํสรถ็ไล เขาก็ได้ทําการลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วบอกว่าโว้วววฉันไม่ใช่พระเอกค่าตัวชั่วโมงละสเวอลลลร์เชิญตามสบายเลยส่วนไมเคิลก็ได้บอกให้ผู้คุมไขกุญงแจมือให้กับลินคอนท้าน,นผู้คุมก็บอกกับไมเคิลว่าได้เลยครับหัวหน้าในระหว่างที่ผู้คุมกําลังไขขุญงแจมือให้กับลินคอนเขาก็ได้เห็นมาบอกกับแก๊งแหกุกว่าคิดซะว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ส่วนนั้นนั่นทีแบกก็พูดขึ้นมาว่าเออสิแล้ววิทยุสื่อสารของนายละ่ะพอทีแบกนั่นพูดจบเขาก็ชกไปที่หน้าของผู้คุม,มัดดาใ้้้ค,คน,น,น,นตอเีบกก็ไไชิิว ซึ่งถ้าดูจากสายตาของที่แบกแล้วดูเหมือนว่างานนี้เขาจะมีแผนชั่วอยู่ในหัวที่แบกได้ทําการหาลูกกุญแจที่อยู่ในตัวของผู้คุมแล้วนำมันขายกุญแจมือออกจากเก้าอี้และเขาก็นํามันติดตัวไปด้วยตัดฉากมาที่นี้ตอนนี้เขาเดินทางมาถึงห้องพักแล้วทันทีที่เขานนั้เปิดประตูเข้าไปในห้องพักเขาก็รีบเดินเข้าไปหาพ่อของเขาแล้วบอกว่าเราต้องไปกันแล้วพ่อในตอนนั้นเองก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งนั้นพูดขึ้นมาว่าจะไปไหนกันหรอนิคโซวรินพอนิคนั้นหันมาปรากฏว่าชายคนนั้นคือชายที่เขาเนื่องเขาาไปหซื้อที่ชาร์์จเเพพืืื่อออนนําามมใช้กัับโททรศถงควิ โดยชายคนนั้นได้นำปืนมาจ่อที่พอกของนิกตัดฉากมาที่เลขาของพัสดีเพื่อเหมือนว่าตอนนี้เธอเริ่มจะแปลกใจแล้วว่าทำไมพัสดีจึงใช้โทรศัพท์นานจังและได้ความสงสัยเธอจะได้กดปุ่มอินเตอร์คอมซึ่งมันเป็นปุ่มเพื่อฟังเสียงสนทนาระหว่างคู่สายของพัสดีแต่แทนที่เธอจะได้ยินเสียงของพัสดีนั่งคุยกับใครบางคนเธอกลับได้ยินแต่เสียงรายการวิทยุเธอจะได้อุทานออกมาว่าอะไรกันเนี่ยแล้วเลขาของพัสดีก็เริ่มสงสัยว่าพัสดีกำลังทำอะไรอยู่ในห้องแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมกดวางสายสักทีหนึ่งเธอจะได้รงงไปยัห้องของัดตากมทีี้น ที่ถือปืนและชี้ไปที่พ่อของนิกได้ถามกันอีกว่าทนายความสาวนั่นอยู่ไหนซึ่งเขาคงจะหมายถึงเวโรนิกาส่วนนิกก็ได้บอกมาเธอไปแล้วชายคนนั้นก็เลยบอกกันนิกว่าอย่างนั้นหรอและเขาก็ชี้ปืนไปที่หัวของพ่อนิกจากนั้นเขาก็ได้บอกกันนิกว่าเงินพ่อนายก็ต้องไปด้วยในตอนนั้นนิกได้บอกกับชายคนนั้นว่าอย่าไม่ผมขอร้องเดี๋ยวผมจะหาตัวเธอมาได้ส่วนนั้นั่นชายคนนั้นก็บอกว่าบอกซะมานิกว่าเราจะได้ตัวเธอมาหาตัวเธอมาให้ฉันภายใน2นาทีได้หรือเปล่าคําถามนี้มันง่ายมากนิกท่านนักนิก่อนแล้วชาย ก็ล่าไกายใส่หัวพ่อของนิกในทันทีส่วนานด้านนิกเขาก็ร้องจนสุดเสียงเมื่อเขาได้เห็นพ่อเอขาน้าตายต่อหน้าต่อตาและชายคนนั้นก็หันกระบอกปืนมาใส่นิกชายคนนั้นก็บอกว่าบอกมาหน่อยนี้ในมีโอกาสอีแค่ครั้งเดียวทนายของดินคมอมเบโรอยู่ที่ไหนในตอนนั้นนิกไม่ตอบชายคนนั้นจึงได้ยิงไปที่อกข้างซ้ายของนิกและด้วยแรงกระสุนนิกก็ล้มตัวลงชายคนนั้นได้เดินมาถามนิกไกลๆว่าทนายอยู่ที่ไหนส่วนนิกก็ได้หัวเราะออกมาและเขาก็บอกว่าอยู่ห่างจากที่นี่เป็นล้านไมล์แต่แกจะไม่มีวันหาเจอยอมรับมาเถอะนะ ใจล่างกายใส่นิกไปอีกนัดหนึ่งซึ่งนั่นมันก็ทาให้นิกสิ้นใจในทันทีตัดชาไม่ได้แก๊งแหกคุกในตอนนี้พวกเขาได้เดินตรงไปยังห้องพยาบาลซึ่งในตอนนั้นไมเคิลยังไม่รู้ว่าคุณหมอซาร่าจะทําตามคําของเขาหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีสายตาคู่หนึ่งจับจองมาที่พวกเขาในขณะที่ไมเคลิลกําลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้องพยาบาลเฟอร์นันโดได้พูดขึ้นมาวาขอให้ประตูนั้นเปิดไว้เถอะและเมื่อไมเคลิลบิดลูกบิดของประตูปรกากฏว่าประตูนั้นถูกเปิดทิ้งไว้จริงๆและไมเคลิลก็นาทุกคนใจ นำพาเรื่องเลวร้ายมาใส่ชีวิตของตัวเองโดยการมีใจให้กับนักโทษคนหนึ่งอย่างไมเคิลสกอร์ฟิวจนเผลอเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนการการแหกคุกครั้งนี้ส่วนนั้นนั่งแกงแหกคุกเมื่อพกเขาเข้ามาอยู่ในห้องพยาบาลไมเคิลก็ได้บอกกับทุกคนมาก่อนอื่นเราต้องเปิดหน้าต่างจากนั้นก็ดึงลูกกงออกส่วนนั่นนั่นเวสต์มอร์แลนด์ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีอาการค่อนข้างหนักแล้วเพราะเลือดที่แผลของเขานั้นออกมาเป็นจำนวนมากส่วนนั้นไมเคิลเขาได้พาซีโนตไปที่ตู้กู้ภัยฉุกเฉินซึ่งใน ห้องทางานของพัสดีรอเธอนั้นอยากดูว่าพัสดีกาลังทําอะไรอยู่แต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือห้องของพัสดีไม่มีใครอยู่เลยนันแก๊งแหกคุกในตอนนี้พวกเขาได้นาปลายสายดับเพลิงไปมัดไปกับลูกกรงหน้าต่างและนาปลายสายดับเพลิงอีกข้างหนึ่งไปมัดไว้กับราวจับที่อยู่ด้านในของลิฟต์ไมเคิลก็ทําการกดลิฟต์ดูซึ่งปรากฏว่าสายดับเพลิงมันก็ได้ถูกประตูลิฟต์นั่นงับสุดท้ายประตูลิฟต์มันก็เปิดออกมาเหมือนเดิมในตอนนั้นทีแบกได้ถามกับไมเคิลมาทีนี้เอาไงต่อละพ่ออาจจะรกดดลิกยีแต่ลมิมัน,นก็เปด นณะนั่นทีแบกก็บอกา่าตามสบายเลยนะเรามีเวลาเหลืออีกต้อง15นาทีในการข้ามกำแพงแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขานนั้นจะทำก็คือพวกเขาได้พยายามจะเปิดเหล็กที่กั้นหน้าต่างไว้นั่นเองแต่พวกเขาหวังจะใช้แรงดึงจากริฟเพื่อดึงเหล็กที่กั้นหน้าต่างนั่นออกในระหว่างที่ไมเคลิลกำลังจะคิดอะไรไม่ออกเดวิดก็ได้อาสาเข้าไปอยู่ในลิฟก่อนที่ริฟลงไปที่ชั้นหนึ่งดูเหมือนว่าแรงดึงที่มาจากริฟบวกกับความตึงของสายดับเพลงที่แกงแหกคุกผูกปลายสายดับเพลงไว้กับเหล็กกั้นหน้าต่างมันก็ทําให้เหล็กกั้นน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 นหหห้้้้้้าาออาาาตต่่งงลลลดดดดออออกกกกกมมททัััััััระะเเเบิึ็วววีีีสแธ ออยู่ห้งเธอจึงรีบตามผู้คุมมาที่ห้องของพัสดีในทันทีตัวนั่งผู้คุมก็ได้ถามกับเลขาขางพัสดีว่าคุณแน่ใจหรือว่าไม่เห็นพัสดีนั้นเดินออกไปตัวนั้นเลขาของพัสดีก็บอกว่าแน่ใจค่ะส่วนนั้นแกงแหกคุกตอนนี้พวกเขาได้ถอดชุดของนักโทที่ถูกฟอกสีออกในระหว่างนั้นเดวิดก็ขึ้นมาพอดีจอห์นบูชีจึงได้บอกกับเดวิดว่าเก่งมากไอ้หนูในระหว่างที่ทุกคนกำลังทำการถอดชุดของตัวเองก็มีชายคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเหว่ไว้นั่นเองเอาว ให้ไปรับฉันด้วยแต่นายกลับไม่ทําในตอนนั้นทีแบกได้พยายามเดินก็ไปหาเฮไวแต่ทางนัานไมเคิลก็ห้ามทีแบกเอาไว้เพราะที่มือของเฮไวในตอนนี้มีวิทย,ยุสื่อสารของผู้คุมอยู่โดยเฮไวได้บอกกับไมเคิลว่าถ้านายไม่พาฉันไปด้วยฉันจะทาการเรียกผู้คุมให้มาที่นี่ไมเคลิลจะได้บอกกับเฮไวว่าเย็นไม่ก่อนเฮไวในตอนนั้นลินคอนได้บอกมาให้เข้าไปส่วนทานั่นจอห์นอับูชีก็ได้พูดขึ้นมา,มาบ้าไปแล้วหรืองไงแล้วลินคอนก็ออกไปด้านนอกเป็นคนแรกโดยเขาได้ทําการตายสายไฟยเส้นใหญ่กระท็ไ่ย หลังจากที่ลินคอนนั้นข้ามไปได้เราจะตามไปตามตัวอักษรหูชื่อในตอนนั้นเองซีโนตก็พูดขึ้นมาเดี๋ยวสิงั้นชื่อไหนก็เป็นคนแรกสิเออบุชีจอห์นอบุชีจึงได้ถามกับซีโนตว่าในอยากนั่งบนเครื่องบินไหมล่ะงั้นก็เรียงต่อแถวจากฉันตอนนั้นลินคอนเขาก็รออยู่ที่สายไฟซึ่งในตอนนั้นทุกคนนั้นส่งชุดนักโทษให้กับจอห์นอบุชีจากนั้นจอห์นอบุชีก็นำชุดของนักโทษผ่านวิธีลำตัวของลินคอนจากแล้วลินคอนก็ค่อยๆตายไปตามสายไฟจัดฉากมาที่ห เดินออกมาจากห้องทางานหรือเปล่าท่านผู้คุมอีกคนก็บอกว่าไม่เห็นนะครับท่านผู้คุมที่เลขาพัสดีนั้นตามมาเขาก็ได้ถามย้ํากับผู้คุมที่กําลังเข้าเวรมาแน่ใจนะว่าไม่เห็นจริงๆท่านผู้คุมที่กําลังเข้าเวรอยู่ก็บอกว่าตั้งแต่ที่ผมตอกบัตรเข้ามาผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดซึ่งจากคาตอบของผู้คุมที่กาลังเข้าเวรอยู่มันก็ทําให้เลขาของพัสดีรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าพัสดีนั้นหายตัวไปไหนตัดฉากกลับมาที่ลินคอนตอนนี้เขากําลังต่ายสายไฟเส้นใหญ่ไปต,ตอนนั้นเองมือของลินคอนก็เกิดพลาดแตก็ังอลไปรบ แต่เขาก็ยังตั้งสติได้ลินคอนได้ทําการตัดสายไฟยต่อไปส่วนหน้าไมคเคลิลเขาก็คอยจับเวลาดูซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตจากสีหน้าของไมเคลิลดูเหมือนว่าเขาจะกังวลเรื่องเวลาเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้สมาชิกในแก๊งแหกคุกนั้นมีมากเกินไปและแล้วลินคอนก็ได้ทําการตัดสายไฟายมาถึงกําแพงและการที่ลินคนอนแนะนำชุดของนักโทษมาด้วยพอเขาจะเอามาวางทับตัวหนามที่อยู่บนขอบกําแพงเพื่อให้ทุกคนนั้งข้ามไปยังกําแพงได้สะดวกขึ้นและลินคอนก็ได้ทําการส่งสัญ,ญญาณให้สมาชิกในแก๊งแหกคุกที่อยู่ในห้องพยาบาลนนข้ามมาได้และะคคคนนนททีีามมานนท่่จเขาามป็็2กือ ในตอนนั้นดูเหมือนว่าตัวเหล็กที่ทําหน้าที่ยึดสายไฟไว้กับกําแพงมันก็เริ่มงอลงซึ่งนั่นมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากมีใครคนหนึ่งที่มีน้ําหนักมากกว่าจอร์นาบุชีไต่ข้ามสายไฟมามันก็อาจจะทําให้สายไฟนั้นขาดลงและจอร์นาบุชีก็ไต่สายไฟข้ามมาถึงกําแพงอีกฝั่งหนึ่งซึ่มีลินคอนนัคอยรับตัวเขาอยู่แล้วและจอร์นาบุชีก็ไต่าราวเหล็กและลงไปยังกาแพงด้านนอกของเรือนจำฟอกริเว่าสเตทส่วนคนที่จะออกมาจากห้องพยาบาลคนที่2ก็คือฟอ์นันโดสุเคในระหว่างที่ฟอนนันโดกาํา่าาสาายเเวอรนะขี มาก,ากบาดแผลบริเวณช่องท้องของเขาในตอนนั้นซีโนตกับไมเคิลเดินเข้าไปดูอาการของเวสต์มอร์แลนด์โดยไมเคิลได้ถามกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าเป็นยังไงบ้างส่วนซีโนตก็ได้ทําการถามกับเพื่อนสนิทต่างว้มว่าคุณไหวไหมผู้เท่าส่วนเวสต์มอร์แลนด์ก็ได้บอกกับไมเคิลและซีโนดว่าฉันไม่ไหวหรอก ในตอนนั้นเองเฮวาก็ถือโอกาสในจังหวะที่ไมเคิลและซีโนต์กำลังเผลอเขาก็ได้ทาการไต่สายไฟเป็นคนต่อไปส่วนนันนัาไมเคลิลก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าอีกไม่กี่ก้าวเองคุณต้องทําได้เวสต์มอร์แลนด์ส่วนนันน่าซีโนตเขาก็ได้ทําการเปิดแผลของเวสต์มอร์แลนด์ดูซึ่งปรกากฏมาปากแผลของเวสต์มอร์แลนด์นั้นเปิดเป็นอย่างมากส่วนนันน่าเวสต์มอร์แลนด์ก็ได้บอกกับไมเคลิลว่าถึงฉันปีนข้ามกือแพงไปได้คงไปได้แค่อีกสองสามก้าวแต่เพื่ออะไรบปักฉันไม่ได้บอ,กออก,อออกาามา ผมรับปากเวสมอร์แลนด์ก็ได้บอกกับเมกันว่าเงินถูกฝังไว้ใต้ยุ้งฉางที่ไรดับเบิลเคชันเมืองทูแอลยูทามีเงินให้แบ่งกันแบบเหลือเฟือหลังจากที่ฉันได้อเอาเงินมารัฐบาลก็ไม่อยากเสียหน้าเลยออกข่าวลดจํานวนเงินซึ่งที่จริงแล้วจานวนเงินที่อยู่ใต้ยุ้งฉางนั้นมันไม่ได้มีแค่1ล้านแต่มันมีมากถึง5ล้านดอลลาร์ซึ่งจากคําพูดของเวสมอร์แลนด์มันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ในห้องพยาบาลถึงกับหูพึง่งโดยเฉพาะตัวร้ายอย่างทีแบกตัดฉากไม่ที่ห้องทํางานของพัสด เพื่อมาช่วยกันค้นหาพัสดีซึ่งในตอนนั้นผู้คุมแม็กกับผู้คุมแพทิสันได้ไปทําการตรวจดูที่โรงอาหารมาแล้วปรากฏมาพัสดีไม่ได้อยู่ที่นั่นทนายผู้คุมแพทิสันก็ได้ถามกับเลขาของพัสดีว่าคุณลองโทรหาเข้าเบอร์มือถือของเขาหรือยังเลขาของพัสดีจึงได้ทาการโทรหาเบอร์มือถือของพัสดีตัวนน้าน้าเวสต์มอร์แลนด์ในขณะที่เขากําลังจะสิ้นใจเขาได้บอกกับไมเคิลว่าฉันขอฝากความรักของคนเป็นพ่อให้กับแอนนาด้วยตอนนั้นไมเคิลได้จับมือของเวสต์มอร์แลนด์เอาไว้และเขาก็ได้บอกเมมนน่าคไิ็ป ไปแล้วตามด้วยตัวร้ายอย่างทีแบกแล้วตามด้วยซีโนดชากระมัที่ห้องทํางานของพัสดีที่ตอนนี้มือถือของพัสดีก็ดังขึ้นซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเลขาของพัสดีได้ทําการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของพัสดีผู้ผู้คุมจะได้ทาการช่วยกันค้นหาว่าเสียงโทรศัพท์ของพัสดีได้มาจากตรงไหนและพวกเขาก็ตามเสียงนั้นไปซึ่งเสียงโทรศัพท์นั้นบันดังมาจากตู้เก็บเสื้อผ้าเลขาของพัสดีจะได้ทําการเปิดตู้เสื้อผ้าออกปรากฏว่าพัสดีนั่นอยู่ในนั้นในตอนนั้นผู้คุมแพทย์สันได้ทําการบอกให้ผู้คุมทุกคนเตรียมความพรร้อมในนนนนสสสถาาากกณฉุเิ่วดััี็ ทําการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตอนนั้นซีโนได้ข้ามกําแพงออกไปส่วนนันน้าลินคอนเขาก็รู้สึกเป็นห่วงไมเคิลไมเคิลจะไต่สายไฟมาไม่ทันตอนนั้นแมนซี่ได้บอกกับไมเคิลว่าเราต้องไปกันแล้วลูพี่วนนั้นเวสต์มอร์แลนด์ก็ได้บอกกับไมเคิลว่าในออกไปจากที่นี่แล้วอย่าหันหลังกลับมาไมเคิลได้ยินันนั้นเขาจึงรีบตรงไปที่หน้าต่างแมนซี่ก็บอกกับไมเคิลว่าข้ามไปก่อนเลยครับหัวหน้าขอให้ผมข้ามไปเป็นคนสุดท้ายเถอะนานน้าลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่าข้ามมาเร็ว แล้วก็มีเสียงประกาศจากผู้คุมว่านักโทษทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวแล้วบริเวณสนามหญ้าก็มีผู้คุมวิ่งเต็มไปหมดรวมถึงสุนัขดมกลิ่นอีกจำนวนหนึ่งตอนนั้นไมเคิลได้ทําการต่สายไฟ,ไฟเกิดไปถึงอีกด,ด้านหนึ่งของกําแพงแล้วแต่ด้วยความกลัวของแมนซี่เขาจึงได้ทําการปีนออกมาจากหน้าต่างจะไต่ขึ้นมาบนสายไฟจากน้าหนักตัวของแมนซี่มันก็ทําให้เหล็กที่ยึดสายไฟติดไว้กับกําแพงเกิดหลุดออกให้แมนซี Man ่หล่นมากระแทกกับพื้นด้านล่างส่วนนั้นไมเคิลเขาก็ยังถือว่าโชคดีเพราะเขาได้ทาการจับสายไฟไว้แน่นทําให้ร่างกายของไม ออกจาก fi. สายไฟสตันดนลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลมาเรียลเข้าไมเคิลส่งมือมาแมนซี่เขาก็ได้ลุกขึ้นและพยายามเดินตรงไปที่สายไฟแต่ไันขึ้นไปบนกำแพงในระหว่างนั่นเองผู้คุมก็มาเห็นเขา้าแมนซี่จะได้ทําการยกมือขึ้นและเขาก็ได้บอกกับผู้คุมมาอย่ายิงอย่ายิงแล้วผู้คุมก็ได้จับแมนซี่นอนคว่ำลงก,กับพื้นแล้วใส่กุญแจมือแล้วผู้ผู้คุมก็หามอ,มองที่กำแพงปรากฏว่ามันมีสายไฟเส้นใหญ่พาดอยู่กับกำแพงแต่ในตอนนี้ลินคอนกับไมเคิลไม่อยู่ตรงนั้นแล้วซึ่งนั่นมันก็แปลว่าพวกเขาได้เข้าไปยังกำแพงอีีีีกกััั่่งงหนึเป็ทรรรยยบ้้อแลววตตดา เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ Prison Break แผนลับแหกคุกนรกซีซั่นที่1 EP ที่21ในที่สุดเราก็ได้ดูไมเคิลแหกคุกซะทีหนึ่งหลังจากที่วางแผนก็มาเป็น10 EP แต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือดีบีคูเปอร์หรือเวส t m สมอลแลนด์คู่หูของซีโนตันเองซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บบางทีเขาอาจจะได้ออกไปพร้อมกับพวกไมเคิลก็เป็นได้ส่วนนักโทษตัวอ้วนอย่างแมนซี่ก็น่าสงสารไม่แพ้กันเพราะมันมีหลายครั้งที่แมนซี่นั้นช่วยให้แก๊งแหกคุกผ่านเรื่องราวได้หาาาายยมมมไไไดด้โโเเฉพะใในนตออทที่ขขขปกรชุุงค แต่ถ้าหากเรามองในมุมกลับในตอนที่แมนซีให้ไมเคิล ตายสายไฟไปก่อนเขาซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าไมเคิลเป็นผู้นําแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะตายสายไฟไปก่อนไมเคิลมีหวังเหล็กที่จะสายไฟคงหลุดออกแล้วไมเคิลก็คงไม่ได้ข้ามออกไปจากกาแพงของคุกฟอกเรเวอร์สเตทอย่างแน่นอนใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปคุยด้วยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไ like, ล share, ค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องมังงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆช่วง No!